ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีพร้อมปรับตัวสู่การเรียนการสอนในยุคใหม่ศตวรรษที่21ลดข้อด้อยสร้างข้อเด่นผ่านการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยเทคนิค G-Pad 5 Step ด้วยสื่อดิจิตอลเทคโนโลยีและนวัตกรรมครูระดับมัธยมศึกษาจำนวน189คนจาก4โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาคารโรงเรียนหนองม่วงวิทยาโรงเรียนสระโบดวิทยาคารและโรงเรียนโคกเจริญวิทยาจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมอบรมโครงการของกระทรวงศึกษาธิการโดยสพท.และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่จัดอบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาสร้างต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีลพบุรีและอ่างทองค่ะครั้งนี้นะครับการอบรมในครั้งนี้เนี่ยการอบรมครั้งนี้เราจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยให้ความสำคัญนะแล้วก็มีความตระหนักเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับกว่าครั้งก่อนๆแล้วก็จะเห็นว่าผู้บริหารของโรงเรียนเนี่ยผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการให้ความสำคัญกับการอบรมในครั้งนี้นะครับได้ติดตามเข้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณครูนะครับและคิดว่าเมื่อจบการอบรมแล้วเนี่ยก็คงจะกลับไปนิเทศกำกับติดตามให้คุณครูเนี่ยสามารถที่จะนำแนวคิดในเรื่องของ Active Learningผ่านกระบวนการ G-Pad 5 Step นะครับเอาไปใช้ที่โรงเรียนในการสอนนักเรียนให้พัฒนานวัตกรรมได้เป็นอย่างดีนะครับจริงๆเป็นกระบวนการที่อยู่ในสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ทีวีหรือว่าตัวเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์คุณครูเนี่ยมีความคุ้นเคยนะครับกับกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกแต่ว่าด้วยส่วนของ G-Pad 5 Step เนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงลึกถึงขนาดที่จะมาเรียนรู้ว่ากระบวนการในแต่ละขั้นตอนนั้นเนี่ยจะต้องสอนอย่างไรทำอย่างไรที่จะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้นะครับไปจนถึงขั้นของการพัฒนานวัตกรรมนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่พวกเราเนี่ยจะมาช่วยกันทำให้กระบวนการเรียนรู้ G-Pad 5 Step เนี่ยไปถึงขั้นของการพัฒนานวัตกรรมนักเรียนให้ได้คือในช่วงบ่ายนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่เราจะให้คุณครูเนี่ยทบทวนกันสักนิดนึงว่าหลักการเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learning เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะเข้าสู่โมเดลของเราในวันนี้คือกระบวนการ G-Pad 5 Step นะครับให้คุณครูได้ฝึกใช้ G-Pad 5 Step โดยการมีการเวิร์กช็อปกันนะครับรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย G-Pad 5 Step นะครับก่อนที่พรุ่งนี้เนี่ยจะประยุกต์ใช้ยกระดับ G-Pad 5 Step ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมนักเรียนนะครับแน่นอนครับเพราะว่ากระบวนการเรียนรู้เชิงรุกเนี่ย G-Pad 5 Step เนี่ยมุ่งให้ผู้เรียนเนี่ยเป็นผู้เรียนที่ใฝ่เรียนรู้นะครับสามารถผสมผสานการเรียนรู้ได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตซึ่งเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้เป็นพลโลกเป็นพลเมืองที่ยั่งยืนได้นะครับจากแต่เดิมนะครับโรงเรียนส่วนใหญ่ที่เป็นท้องถิ่นนะครับคุณครูส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการสอนในรูปแบบเดิมๆก็คือการสอนแบบบรรยายหรือว่าจะมีการให้เด็กได้ทำแบบกิจกรรมบ้างแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับในวันนี้หลังจากที่เราอบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้กระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที่เป็น G-Pad 5 Step นะครับก็จะทำให้เด็กๆนะให้คุณครูของเราเนี่ยครับไปปรับนะครับวิธีการเรียนการสอนนะครับในรูปแบบที่เป็น Active Learning เนี่ยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทำให้รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเป็นในเชิงรุกนะครับก็จะเน้นในเรื่องของกิจกรรมมากกว่าที่เรื่องของการบรรยายนะครับซึ่งก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยได้รับการเรียนรู้ด้วยการแบบมีความสุขในการเรียนห้องเรียนครับก็แรกๆคุณครูก็จะงงๆนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการสอนในรูปแบบใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในวันนี้หลังจากที่ผ่านกระบวนการไปแล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็น่าจะเกิดความตระหนักแล้วก็เรียนรู้นะครับถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้สุดท้ายทุกคนนะครับก็จะมองถึงการพัฒนาของเด็กๆทุกคนว่าก็ควรจะได้รับการเรียนรู้แล้วก็มีความสุขในห้องเรียนครับโดยปกตินะตอนนี้นะครับหลังจากที่สพท.มอบนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของ Active Learning มาเนี่ยโรงเรียนของเราก็พยายามปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนนะครับให้เป็น Active Learning โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนิเทศการสอนในห้องเรียนของเราเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการนิเทศการสอนในห้องเรียนในรูปแบบ Active Learning นะครับก็มีการส่งเสริมให้คุณครูเนี่ยใช้วิธีการก็คือและ Active Learning นะครับในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยมากขึ้นนะครับก็จะมีการส่งเสริมในเรื่องของการใช้เกมนะครับการใช้กิจกรรมกลุ่มนะครับหรือว่าการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในห้องเรียนได้มากขึ้นกว่าเดิมครับสังเกตดูจากที่ผมไปสังเกตในห้องเรียนนะครับห้องไหนที่คุณครูเป็น Active Learning เนี่ยเด็กๆจะดูมีความสุขนะครับว่าทุกคนได้ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมต่างๆได้เล่นเกมได้ใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งเด็กๆทุกคนอยู่แล้วนะครับในการเรียนรู้สึกว่าเขาจะมีความสุขมากกว่าการที่จะนั่งฟังครูบรรยายหรือว่านั่งจดตามที่คุณครูบอกหรือว่านั่งแค่ทำแบบฝึกหัดเท่านั้นครับ